สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยหนึ่งในสามมาตรการหลักกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบทางกรมบัญชีกลางก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ทันทีซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับเงินวันนี้นะคะ โดยนางสาวสุทธิรัฐรัตนโชธอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะแบ่งเป็นสามาตรการย่อยด้วยกันได้แก่การช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวให้ได้รับเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาสองเดือนซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านหแสนคนนั้นจะได้รับสิทธิ์ทุกคน รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือเพิ่ม500บาทต่อคนต่อเดือนให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนค่ะ สำหรับมาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก300บาทต่อคนต่อเดือนก็เป็นระยะเวลา2เดือนนะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า8 0 0 0 0 0คนทีนี้ทั้ง3มาตรการกรมบัญชีกลางได้เตรียมพร้อมแจกเงินเข้ากระเป๋าเป็นกระเป๋าเงินอ e ีมัน y ี้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้ว โดยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจะจ่ายในวันที่ 21, 22และ23สิงหาคมและอีกรั้งก็คือวันที่ 6, 7และ8กันยายนส่วนเงินเพิ่มสำหรับผู้สูงอายุและการเลี้ยงดูบุตรจะจ่ายวันที่24สิงหาคมและวันที่9กันยายนครับสำหรับเงินที่ได้เพิ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านที่รับชำระเงินผ่านเครื่องนะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC หรือว่าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐร้านค้าทั่วไปที่รับชำระผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ดหรือว่าสะสมไว้ใช้ใจ่ายเมื่อจำเป็น หรือจะถอนเป็นเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับถ้ายังไม่ใช้จ่ายหรือถอนเงินเงินจำนวนนี้ก็จะอยู่ในกระเป๋า e ีมันนี่ครับสามารถใช้จ่ายหรือว่าถอนเป็นเงินสดเมื่อใดก็ได้ครับ